กราบสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่ฮอนไครสตาร์เรียลเหมือนเดิมนะเราก็จะมาหาของเป็นวันที่3ผมว่าผมครบแล้วพอแล้วสำหรับทีมหลักนะครับผมทีมหลักครบแล้วนะครับผมแต่เราก็ไม่มีวัตถุดิบในการเอามาอัพเว้ยทุกคนจะเห็นได้ว่าเราไม่มีวัตถุดิบมาอัพแล้วนะเนี่ยวัตถุดิบเราอัพไม่มีแล้วมันก็ต้องหาของอ่ะมาอัพตัวมันเองอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันใช้เยอะมากๆนะครับแล้วเราก็เลยเลือกว่าถ้างั้นเดี๋ยวมาทำคาร่าละกันน้องคาร่าสุดน่ารักนะครับผมซึ่งก็หาไปบ้างแล้วเมื่อวานหาไปบ้างแล้วนะครับผมเนี่ยแอบมาหาไปบ้างแล้วเล่นเซตแชมเปี้ยนนะครับผมบวกดาเมจกายภาพแล้วแต่ว่าใครจะเล่นอะไรก็ได้จะเล่นใครจะเล่น ATK ก็ได้นะครับผมแต่ผมเล่นดาเมจกายภาพไอ้ซึ่งในด่านเนี้ยมันก็ได้เอฟเฟคทำลายล้างมาด้วยซึ่งมันก็ตรงกับสายของคาร่าแต่ถามว่าทำไมผมไม่ทำ ADK เพราะว่าเผื่ออีกแล้วเผื่อตัวหลักเราอะในอนาคตอะตอนมันสลับอะเนี่ยตอนที่มันสลับมันจะสลับไปตัวอื่นที่แบบว่าอาจจะไปอิงค่าดาเมจอะไรเงี้ยไปอิงค่าดาเมจแทน ADK ก็เลยมาฟาร์มเซตดาเมจกายภาพแล้วกันก็แบบเรามีเซต ATK แล้วเรามีฟื้นฟูพลังแล้วเรามีเซตดิฟแล้วเราก็มีเซตสายฟ้าแล้วพยายามสร้างมันให้มันหลายๆเซตเผื่อแบบเอามาเปลี่ยนกับตัวหลักได้นั่นเองนะครับสำหรับคาร่าก็เลยเลือกที่จะเล่นเซตดาเมจกายภาพนั่นเองแต่ถามว่ามาตู้เนี่ยมันได้เซตทำลายล้างทำไมไม่เล่นเกลือบอกเลยเกลือเลยอ่ะเมื่อวานอ่ะเค็มเลยอ่ะเนี่ยหายากไม่รู้มันเป็นเพราะผมหรือเปล่าแต่เนี่ยหายากไปทำลายล้างที่ตรงสายอ่ะแบบว่ารองเท้าหรือโล่ที่มันแบบเป็น ADK หรืออะไรเงี้ยเป็นความเร็วหรืออะไรเงี้ยนะครับหายากยากจัดเลยอ่ะจุดประสงค์ก็คือมาหาของธรรมดาเนี่ยไปอัพตัวมันเองแต่ถ้าลูกหลงได้เซตแชมเปี้ยนที่เป็นแบบดาเมจกายภาพมาเสริมของคาร่าก็จะดีมากขาดหมวกกับรองเท้านะครับหมวกเซตลองขอให้มี ADK รองเท้าก็เป็น ADK ดาเมจ ADK หมวกเสื้อคาร่าเหตุผลที่ผมชอบน้องคาร่าเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเหตุผลที่ผมชอบน้องคาร่าเป็นสาวกเลยจัดว่าเป็นสาวกเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมเล่นตัวละครเป็นผู้ชายใช่ไหมน้องคาร่าก็จะเรียกผมว่าพี่ชายเนี่ยเห็นปะพี่ชายรีบมาเร็วเข้าพี่ชายอวยน้องเนี่ยเนี่ยพี่ชายแล้วร้องพูดเพราะมากเลยนะเนี่ยถ้าพี่ว่างอะไรเงี้ยดูแบบโอ้โหแบบพี่ชายโอ้โหอ่ะเราชื่นใจอ่ะครับผมอ่ะเราชื่นใจอ่ะนะนี่น้องน่ารักอ่ะเวลาอยู่บนเรือเวลาเรายืนเวลาอยู่บนรถไฟเวลาเราไปยืนใกล้ๆเนาะก็จะแบบชะเง้อหน้ามองเงี้ยโอ้ทำลายร้านนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้สักชิ้นเลยนะเพราะถ้าได้ผมจะเก็บไว้ผมจะเห็นผมยังไม่ได้สักชิ้นเลยมาดาเมจกายภาพหมวกหรือผ้าคลุมที่เป็น ADK หมวกกับผ้าคลุมมาเลยเป็นไงโอ้ฮะเอฟเฟคทำลายล้างว่ะโอ้เมื่อวานออกอย่างยากเลยนะเมื่อวานนี่คือแบบเมื่อวานคือยากจัดเลยนะปราบเขาให้โอ้โหย่อยเลยคำเดียวโอ้โหข้างล่างแม่งโคตรโหดเลยว่ะแต่ข้างบนโคตรไก่เลยออฟค่อยลุ้นโอ้โหใส่ต้องออกใหม่เหมือนมันเนี้ยเดี๋ยวผมขอออกก่อนโอ้โหสองรอบไม่ให้ลุ้นเลยอ่ะ80พลังงานไม่ให้ลุ้นเลยอ่ะหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นน้องวะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดิไม่ให้หนูเลยพี่จ๋าไม่ให้หนูเลย แล้วเข้ามากูต้องมานั่งเปลี่ยนตรงนี้อีกโอ้เฮ้ยทุกคนใครที่แอดเพื่อนผมมาแล้วอ่ะแจ้งชื่อมาได้นะผมยืมให้เดี๋ยวผมปั๊มเงินให้ทุกคนก็ปั๊มให้ผมด้วยใครที่แบบ
ครที่แบบแอดเพื่อนกันมาแล้วอ่ะแอดยังอ่ะเนี่ยแอดมานะครับแอดมาแล้วแจ้งชื่อมานี่แอดมาแล้วแจ้งชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมช่วยปั๊มแล้วทุกคนก็ช่วยผมปั๊มด้วยมันจะมีอยู่ไม่กี่คนน่ะที่ยืมผมอ่ะวันนึงอ่ะได้ประมาณตรงเนี้ย 6,000 เนี่ยตรงเนี้ย 6,000 เวลาผมมาลงเนี่ยผมลงทุกวันแล้วผมลงเยอะผมก็จะเฉลี่ยไปให้ทุกคนแหละใครที่แบบแจ้งชื่อมาแต่ทุกคนก็ต้องยืมผมเหมือนกันนะเออมันจะได้แบบเท่าเทียมกันช่วยกันทำมาหากินใช่ป่ะก็แจ้งชื่อมาได้เลยเดี๋ยวยืมให้เนี่ยเข้าใจป่ะแจ้งชื่อมาได้เลยให้โอ้อาว่ะไม่ใช่ละเสร็จไม่ใช่ละอุ้ยเหี้ยมันได้แต่อันนี้ว่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดนะทุกคนได้ใช้อันนี้ได้ใช้หมวกเสื้อหมวกเสื้อหมวกเสื้ออุ้ยเสื้อออกเหรอวะโอ้ยได้ลุ้นว่าได้ลุ้นว่าโอ้โหสุดจัดสุดจัดนะคะลงไปกี่รอบวะลงไป 4-5 รอบแล้วเพิ่งได้ลุ้นเสื้อเหรอแน่นอนเสื้อต้อง ATK แล้วยังไม่ได้ด้วยขอ ATK จบๆไปเสื้อจบๆไปหมวกมันยังไปนี่ได้หมวกมันยังไปแลกได้แลกถ้าได้เสื้อ ATK แลกหมวกจบเลยไม่สุ่มแล้วเปลี่ยนดันเลยไม่ไปเป็นดันอื่นแทนขอเสื้อ ATK นะครับไปดันอื่นเลยไม่มาแล้วดันนี้เดี๋ยวหมวกไปแลกเอาคิดิคอลคิดิคอลไม่อยากได้นี่เห็นเปล่าอีกคนใช้แล้วเหมือนเดิมครับใครใช้ตัวผมพิมพ์ชื่อไว้เลยแอดเพื่อนมาเห็นป่ะใช้ก็จะได้2,000 นั่นเองแต่จริงแล้วมันจะได้เรื่อยๆอ่ะมันก็มาเรื่อยๆถ้าเขาก็ใช้ของเรานะเหมือนกันนะทุกคนถ้าทุกคนใช้ของผมอ่ะถ้าใครไม่ได้ใช้ก็อย่าพิมพ์ชื่อมาใครใช้ก็พิมพ์ชื่อมาเออใครพิมพ์ชื่อมาผมก็จะยืมอืมแล้ววันนึงผมลงเป็น20รอบอ่ะเออผมว่าขั้นต่ำก็เกือบ20อ่ะเอาง่ายๆก็มีพลังงานขนาดไหนก็แลกซื้อหมดอ่ะเออโอ้โหเกลือเลยวันนี้เกลือจริงนะทุกคนเกลือจัดเลยอ่ะปราบรองเท้าเฮ้ยรองเท้าได้ลุ้นว่ะแต่รองเท้าเรามีแล้วหรือเปล่ามีความเร็วแล้วได้ดิฟย่อยแบบไม่ต้องคิดเลยชิ้นนี้ปราบเขาให้รองเท้าอีกแล้วโอ้ยรองเท้า ATK ว่ะโอ้โหอันนี้โคตรโหดอ่ะเขาเน้นแรงอยู่แล้วจริงๆแล้วนะลองลงไปก็ความเร็วเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่มี PVP ไว้ทุกคนถ้ามันมี PVP อ่ะชิ้นเนี้ยยังไงก็ต้องความเร็ว 100% ต้องใส่ความเร็ว 100% ทุกตัวต้องใส่ความเร็วถ้ามี PVP นะแต่มันไม่มีไงมันไม่มีเวลามันมีแต่ PVE มันก็เนี่ยก็ใช้ได้ก็ใช้อ่ะโอ้ถือว่าดีอ่ะโอ้รู้จักพออ่ะแต่ต้องการเสื้อไงครับเนี่ยเสื้อ ADK อ่ะครับน้องๆเสื้อหมวกไม่มาเลยเช่มีจริงวะเนี่ยเนี่ยหมวกเนี่ยหมวกหน้าตาอย่างงี้เหรอเสื้อหน้าตาอย่างงี้โหหมวกอีกแล้วขอออกก่อนออกไปพักก่อนออกมาพักก่อนนะนี่ยืมอีกแล้วเห็นเปล่าทุกคนเฮ้ยใครยืมตัวผมอ่ะ 6,000 เลยอ่ะแสดงว่าใช้บ่อยพิมพ์ชื่อมานะครับพิมพ์ชื่อมาใต้คอมเมนต์เลยใครยืมตัวผมอ่ะไม่รู้ว่ามีเพื่อนกันหรือยังอ่ะแต่แบบเฮ้ย3คนเนี่ยใช้ผมหมดเลยเก็บไว้ก่อนแคปเก็บไว้ก่อน3คนนี้เขาใช้ผมนะเนี่ย
สามคนนี้ใช้ผมใช่ป่ะจัดไปน้องๆจัดไปน้องๆน้องๆเตรียมรับแรงกระแทกจากเครดิตได้เลยนี่เพราะว่าพี่ลงเยอะ เปลี่ยนกับตัวไหนดีล่ะโหแต่ก็เกิดคำถามอีกว่าใช่มันหรือเปล่าที่ยืมผมมันก็เกิดคำถามอีกว่าใช่มันหรือเปล่าที่ยืมผมใช่3คนนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูจากทรงแล้วอ่ะมันอาจจะไปกดของคนอื่นเว้ยหรือว่าของผมอย่าง ID ผมอาจจะไปโผล่ของ ID คนอื่นอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าใครยืมหรือเปล่าแต่ถ้าใครยืมผมมาพิมพ์ชื่อมานะครับเดี๋ยวผมยืมกลับแต่ก็ต้องแอดเพื่อนมาก่อนนะครับแอดเพื่อนมาก่อนแล้วก็เวลายืมตัวผมไปอ่ะมันจะเด้งอยู่แล้วเครดิตอ่ะผมก็จะเห็นว่าเอ้ยใครยืมวะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมายืมกลับนี่ใส่เข้าไปนี่ยืมเพื่อนแล้วอาจจะได้ของยืมเพื่อนแล้วอาจจะได้ของแบบทำบุญโขรองเท้าอีกแล้วว่าความเร็วอ่ะย่อยนะได้เยอะจัดได้ไปแล้ว1คนออกก่อนเหมือนมันต้องกดหาบมันต้องกดตัวกองเว้ยแล้วก็กดเพื่อนยืนยันแล้วรีเฟซคนนี้โอ้โหเวล40เข้าไปคิดปะเนี่ยไม่เป็นไรผมว่าเขาน่าจะยืมผมอะเอ้าถือว่าให้3คนอะมี3คนนะที่แบบยังออนอยู่ตอนที่ผมได้เครดิตอะแต่สำหรับใครที่แอดเพื่อนมาแล้วแบบยืมตัวผมอะก็พิมพ์ชื่อมานะครับแต่ต้องแอดมาเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็การมาเป็นเพื่อนกันก็คือถ้าไม่ออน1วัน2วันก็ลบผมก็ลบเพื่อนอ่ะผมก็แอดเข้าใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับมา1ตัวโหพอบอก1ตัวมาตัวนึงเลยว่ะเฮ้ยพลังงานเพื่อนนี่ว่ะนี่มันพลังงานยืมตัวเพื่อนนี่ว่ะได้บุญอัตราการสร้างสถานะว่ะเสื้อต้อง ATK เท่านั้นย่อยดีครับปอเขาไม่ออนแล้วหรอถ้าไม่ออนมันจะไม่ขึ้นหรอเนี่ยเวล18อ่ะหรือว่าเวลมันน้อยเกินไปวะมันก็เลยไม่มีให้เลือกเพื่อนไฟฟ้าเฟื่องฟูไม่มีนะน่าจะเป็นเพราะว่าเลเวลน้อยนะครับเลเวลน้อยมันก็ยังไม่มีอยู่ดีอ่ะโอ้ถ้าน้องแม่งบัฟให้โซโล่ของมันตกไปโซโล่ให้เสื้อ ADK ตกไหนโอ้โหโซโล่ 2,000 ตื้อเข้าไปโอ้โหขอเถอะพลังจะหมดแล้วเหลือรอบสุดท้ายเนี่ยเสื้อ ADK จบเลยไปเลยแยกย้ายเลยโอ้โหเมื่อวานหาสร้างสถานะแม่งไม่มีวันนี้แม่งออกรัวๆหมวกก็ได้ไปเอ้าหมวกก็ได้ไปเดี๋ยวไปสุ่มเสื้อเอาเฮ้ยโหขอหมวกมาว่ะถ้าหมวกมันสุ่มมันออฟหลักมันชัวอุ้ย ATK ว่ะอุ้ยเจ๋วว่ะออฟลองพวกที่มันออฟหลักเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยถ้าได้ออฟลองตรงสายเนี่ยถือว่าแจ๋วมากเลยนะครับ 3% ของทั้งหมดที่เรามีอ่ะมันก็เยอะก็ผลประกอบการวันนี้นะครับผมได้รองเท้า ATK มาเปลี่ยนจากความเร็วแล้วก็หมวกออฟลองก็เป็น ATK ใช้ได้เลยอ่ะแจ๋วเลยนะส่วนถุงมือก็คือใช้ได้เลยมีออฟลองเป็น ATK อีกนะครับขาดแค่เสื้อซึ่งเสื้อใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เพราะว่าคาร่ามันไม่มีสกิลแบบแรงๆแบบจัดๆแบบทีเดียวเปิดเทิร์นมาแล้วใช้แรงๆได้ทีเดียวถ้ามีผมก็จะใส่อัตราคิทำเหมือนตัวหลักเราที่เพิ่มอัตราคิอีก 60% ในช่วงเทิร์นแรกส่วนทำลายล้างก็หลงมาชิ้นนึงหลงหมวกมาชิ้นนึงออฟล่างมันเป็น ADK แล้วก็ได้ทำลายล้างมาด้วยเซตมันเป็นเซตทำลายล้างนะครับผมได้มาอันเดียวนี่ใส่ให้กับฮอกคราวนี้แหละลุ้นยิ่งกว่าฟาร์มเสื้อใช่ไหมเสื้อ ATK โอ้โหแล้วเหรียญหายากด้วยแล้วออฟหลักแม่งมีหลายอันด้วยโอ้ยเสื้อขอเสื้อ ATK จบเลยเราจะไม่มาดันนี้อีกเลยโอ้ยต้องมาอยู่ดีทันนี้พอเราทำฮอกต่อมาอยู่ดีกดยีเผอ
ตามนั้นครับดูเอาแลกเอาเศษ100อันมาแลกไอเทม1ชิ้นแล้วเราก็ต้องย่อยกลับไป10ชิ้นย่อยกลับไป10เพลทโอ้ไม่มีอะไรปวดใจไปมากกว่านี้ละจริงๆไม่มีอะไรปวดใจไปมากกว่านี้ละแล้วก็ตัวหลักเราก็ทำ ADK 2002เรียบร้อยแล้วตีทีแรกอ่ะแตกแน่แน่นอนนะครับผมถ้ามี PVP ก็คือใครช้ากว่าตัวหลักเราก็คือแตกอ่ะตีทีแรกโคตรแรงนะครับแล้วก็เวลามันเอามาลงดันอ่ะมันตีง่ายด้วยมันแป๊บเดียวแตกก็ถ้าใครก็สรุปเลยนะครับผมใครจะฟาร์มเงินเครดิตเนี่ยฟาร์มโลก2แบบไวๆไวกว่าหาได้ไวกว่ารอบละ 3,000 แต่ถ้าใครจะฟาร์มของฟ้าหมายถึงตรงเนี้ยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยของฟ้าก็มาฟาร์มโลก3โลก4ก็ได้โลก3โลก4ขีด2อ่ะก็ถือว่าไวนะแนะนำเป็นโลก4ดีกว่าโลก4นี่บอสเป็นตัวนี้นะไวกว่าไปเจอแจ็คพอตอ่ะเนี่ยไวกว่ามาเจอตัวนี้นะครับลงโลก4ขีด2ถ้าใครจะฟาร์มนะได้ทั้งเงินได้ทั้งเนี่ยไอเทมฟ้าแต่ถ้าใครแบบอยากฟาร์มเงินไวๆอันเนี้ยฟาร์มอันเนี้ยไวๆก็โลก2ไวกว่านี่โลก2นะครับโลก2ไวกว่าตีแบบทีเดียวแตกอ่ะก็พอเจอบอสก็ตีทีเดียวแตกอ่ะก็ทำมันเลยทำให้ไวกว่านะครับประมาณนี้แต่ลงโลก4ก็ไวแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแต่ลงโลก4ก็จะได้ของฟาร์มก็คือโลก4ขีด2เป็นจุดฟาร์มอ๋อตอนเนี้ยมันโลก5มันยังไม่มาโลก5ขีด2ยังไม่มานะครับใครมีคำแนะนำยังไงก็พิมพ์มาใต้คลิปได้กับการฟาร์มตัวนี้ไปหากันที่ไหนที่แบบได้ไวๆอ่ะที่แบบดูระยะเวลาเปรียบเทียบด้วยอ่ะว่าแบบเฮ้ยลงดันอันนี้เปรียบเทียบกับลงดันอีกอันนึงระยะเวลาต่างกันแบบถ้าเราเอามาลงดันอันนี้เราได้2รอบกับการที่เราไปลงอันนั้นรอบเดียวอันนี้ไวกว่าหรือยังไงก็พิมพ์มานะครับผมว่าอันเนี้ยก็พิมพ์มานะครับผมว่าหาเนี่ยจากช่องทางไหนไวที่สุดลองแนะนำมาได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือลงโลก4แหละลงโลก4ดีที่สุดได้ของฟ้าด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยแต่อาจจะช้ากว่าหน่อยนึงก็สำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย